สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนเมษายนพ.ศ. 2564นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนตั้งแต่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีคลิปในช่องของหมอดูแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะตัดเวลาต่างกันนะแล้วแต่ว่าจะตัดแบบไทยตัดแบบสากลแต่ของเอเนี่ยจะตัดตามเกณฑ์การโคจรของดวงอาทิตย์นะคะเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยจะย้ายราศีช่วงประมาณวันที่15ถึง16ก็คลิปของเอจะตัดเวลาตั้งแต่16เมษายนจนถึง15พฤษภาคมใช้ดูได้ทั้งชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในส่วนของลัคนาก็ต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยในการผูกหรือเข้าไปที่เว็บพยากรณ์เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน Google Play Store โหลดโปรแกรมผูกดวงไทยโปรแกรมโหราศาสตร์ไทยมาก็ได้ค่ะทีนี้เราจะดูดวงกันโดยการใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคิลแล้วก็โหราศาสตร์ไทยซึ่งถ้าให้พูดตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี้ยเอ๋มองว่าหน้าที่การงานน่ะของชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยมันจะมีความมั่นคงขึ้นคนที่ตกงานอยู่คนที่ว่างงานก็จะได้งานทําคนที่ว่างงานมานานแล้วหรือตกงานอยู่เนี่ยก็จะได้งานทําตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนานะคะแล้วก็ช่วงเมษาเนี่ยท่านใดที่ตกงานอยู่นะหรือกําลังไปสมัครงานเนี่ยก็จะได้งานทําแต่ปัญหาที่น่าห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายมากกว่าที่ว่าอาจจะโรคเก่ากำเริบปวดหัวตัวร้อนโรคเก่ากำเริบซึ่งอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบในร่างกายเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยทำให้แบบสุขภาพมันไม่ค่อยจะดีทีนี้เราจะมาดูดวงกันโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะคือใบแรกมาเลยอ่ะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับเนี่ยความสันโดษเหมือนเป็นช่วงที่แบบท่านไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอ่ะอยากจะแบบอยู่เฉยๆค
คืออาจจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนเบื่ออะไรสักอย่างอ่ะก็คืออยากจะอยู่สันโดษอยากจะอยู่สันโดษไม่อยากให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่มันเป็นไพ่ที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจคือใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่ใบเนี้ยถ้าดูตามตำราที่คนเนี้ยวาดอ่ะคนที่วาดรูปเนี้ยเขาวาดไพ่ใบเนี้ยขึ้นอ่ะความหมายของมันนะจากในเว็บไซต์ต่างประเทศอ่ะมันคือ solitude ก็คือความสันโดษส่วนใบนี้คือความหวาดระแวงส่วนไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับพวกหมอดูหมอผีร่างทรงอะไรสักอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้จะเป็นพวกไอเนี่ยพวกหมอดูอ่ะหมอผีหรือชื่อเขาเรียกว่าปะปาเล็กบ้าก็คือหมอผีวูดูเนี่ยปะปาเล็กบ้านะเป็นพวกหมอผีวูดูเป็นอารมณ์ที่ว่าเออเนาะมันเหมือนกับว่าแบบมันเหมือนคุณน่ะมีความทุกข์บางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจอ่ะเป็นคุณมีความทุกข์คุณมีความไม่สบายใจบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันไม่มีใครเข้าใจคุณน่ะไพ่มันสะท้อนว่าเออเนี่ยมันมีความทุกข์บางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจแล้วคุณน่ะหันหน้าไปพึ่งพวกไสยศาสตร์อ่ะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจแล้วคุณก็ไม่รู้จะเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ใครฟังดีเพราะว่าคือคุณไม่ไว้ใจใครเลยอ่ะคุณไม่ไว้ใจคุณไม่ไว้ใจเพื่อนคุณไม่ไว้ใจเพื่อนร่วมงานคุณไม่ไว้ใจคนใกล้ชิดอันเนี้ยเหมือนเป็นการแบบเก็บตัวอยู่โดดเดี่ยวรู้ละคือราศีเมษกับลัคนาเมษเนี่ยมันจะต้องมีบางคนน่ะอยากจะไปบวชแน่ๆเลยมันจะมีบางคนน่ะอยากจะไปบวชชีพราหมณ์อยากจะไปบวชพระเพราะมันเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะอยากจะหนีปัญหาคืออารมณ์ของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าเออฉันเหนื่อยประมาณนั้นน่ะคือฉันเหนื่อยกับปัญหาหลายๆอย่างฉันเหนื่อยกับปัญหาสุขภาพฉันเหนื่อยกับปัญหาของลูกฉันเหนื่อยกับปัญหาสุขภาพฉันเหนื่อยกับปัญหาหลายๆอย่างอ่ะฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่ไว้ใจใครฉันอยากจะพึ่งพวกหมอผีหมอดูอะไรสักอย่างในด้านความรักเนี่ยมันได้ไพ่นางฟ้าตกสวรรค์นะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าต้นร้ายปลายดีเหมือนกับว่าความเจ้าชู้ของคุณความที่คุณอ่ะเสน่ห์แรงความที่คุณเจ้าชู้เนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาเออประมาณแบบคนนั้นก็รักคนนี้ก็รักอะไรแบบเนี้ยคนนั้นก็รักคนนี้ก็รักคนนี้ก็เมียคนนั้นก็เมียคนนู้นก็เมียคนนั้นก็เมียเก่าคนนี้ก็เมียใหม่อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบเกิดความเป็นทุกข์คุณจะมีศัตรูอ่ะอยู่6คนนะแล้วก็ศัตรูคุณเนี่ยนะศัตรูของคุณเนี่ยก็คือคนที่เขาอิจฉาคุณ
บางคนเนี่ยก็ทําให้คุณเนี่ยเดือดร้อนได้เหมือนกันถ้าไพ่ใบนี้เอกจะมองว่ามีศัตรูนะมันจะมีแบบศัตรูที่เป็นคนใกล้ตัวด้วยศัตรูที่เพื่อนร่วมงานด้วยเหมือนคุณอะคุณอะแก้ปัญหาไปแก้ปัญหาโดยการเคว้งงูไม่พ้นคอปัญหาเก่าอะมันจะรีเทิร์นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วอะมันจะรีเทิร์นกลับมาอีกไพ่มันสะท้อนถึงเนี่ยมีคนคิดร้ายเอ้ยมันมีคนแบบคือคนที่จ้องคิดร้ายคุณคนที่จ้องคิดร้ายคนที่จ้องไม่ดีอ่ะมีแต่ด้วยความที่ว่าในอดีตชาติแล้วก็ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำบุญไว้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยปัญหาที่มันจะมีนะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความหนี้สินคดีความแต่คุณจะสามารถตัวคุณเนี่ยจะสามารถทำงานใหญ่ได้สำเร็จนะมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความเข้ามาเพราะนี่คือไพ่จัตติกคุณได้รับพรจากพระแม่นะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือในบางครั้งเนี่ยคือคุณน่ะมีความรู้สึกว่าคุณพอแล้วกับตรงเนี้ยมันเหมือนคนที่แบบมันเป็นจังหวะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมันเป็นจังหวะหรือเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วตัวคุณอะมันเหนื่อยแล้วอะคุณอยากจะปลดปล่อยทุกอย่างให้หมดเลยเหมือนกับว่าคุณรู้สึกเหนื่อยตัวคุณอะรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องที่ผ่านมาคุณอยากจะหยุดแล้วอะอยากจะหยุดทำงานอยากจะเลิกทำงานอยากจะแบ่งมรดกอยากจะแบ่งธุรกิจอยากจะจัดสรรปันส่วนมรดกอยากจะทำอะไรให้มันเรียบร้อยเพราะว่าคุณรู้สึกเบื่อกับอะไรหลายๆอย่างในเดือนเมษายนเนี้ยคือคุณน่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งมรดกอยากจะแบ่งมรดกให้มันรู้เรื่องไปเลยเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการน่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากความสุขภายในมากไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทองคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะค้นหาความสุขภายในคุณมีความสุขกับการได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงมีความสุขกับการได้ฟังเพลงคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการฟรีดอมอ่ะคือคุณต้องการที่จะคุณต้องการที่จะเป็นอิสระจากปัญหาต่างๆนะคะทีนี้นะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยนะคุณน่ะจะตกหลุมรักจะมีการตกหลุมรักครั้งใหม่เกิดขึ้นสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ช่วงเมษาเนี่ยคุณน่ะจะตกหลุมรักกับใครบางคนที่เป็นคนที่ดูซื่อมีความจริงใจแล้วก็คุณน่ะจะมีความสุขมากขึ้นช่วงเดือนเมษาเนี่ยคุณจะได้ไปเที่ยวเขื่อนเที่ยวแม่น้ำเที่ยวทะเลมีดวงได้ไปเที่ยวแหล่งน้ำใหญ่เขื่อนมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวเขื่อนได้เที่ยวแม่น้ำได้เที่ยวทะเลเป็นช่วงที่จะมีความสุขมากขึ้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นพวกเซลล์งานขายของงานเซลล์เนี่ยถือว่าจะประสบความสำเร็จดีแต่คุณน่ะควรจะทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยเพราะว่ามันมีเจ้ากรรมในเวรคอยตามคุณน่ะจะมีการเดินทางท่องเที่ยวอย่างหรูหรานะแล้วก็สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณจะสามารถเอาชนะใจเพศตรงข้ามได้และมีเกณฑ์แต่งงานด้วยมีดวงในการคือราศีเมษกับลัคนาเมษเนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยมีดวงเรื่องการแต่งงานเข้ามานะความวิตกกังวลของคุณน่ะมันจะสูญสลายไปคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ปัญหาต่างๆปัญหาที่ไม่สบายใจปัญหาที่วุ่นวายใจเนี่ยในเดือนเมษายนเนี้ยมันจะหมดไป
ก็พอจะเล่นการพนันได้นะพอจะเล่นได้แต่ถูกน้อยท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่มีแฟนอยู่แล้วท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่เป็นนักศึกษาแล้วอยู่กินกับผู้หญิงเนี่ยให้ระวังนะคะมีดวงตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงประมาณ80% 80%จะตั้งครรภ์ได้ลูกสาวค่ะท่านที่แต่งงานแล้วท่านมีที่มีครอบครัวแล้วท่านที่มีแฟนแล้วท่านที่ยังเรียนหนังสือยังไม่จบยังเรียนหนังสือไม่จบเนี่ยแต่ว่าอยู่กินกับผู้หญิงเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลูกค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้ลูกจะมีความสุขในเรื่องก็จะมีความสุขในเรื่องทางเพศทีนี้เราจะมาดูไพ่ Power Love นะคะเป็นไพ่ใหม่เพิ่งซื้อมาบางคำก็แปลไม่ได้บางคำก็แปลได้อันไหนที่แปลได้ก็แปลอันไหนที่แปลไม่ได้ก็กดมือถือเข้าไปดูดิกชันนารีแล้วกันใบที่หนึ่งนะคะผู้สร้างสรรค์ creative ก็เป็นพวก creative ไพ่ใบนี้เป็นพวกไอเนี่ย you love to deserve new idea innovation and form of illumination ไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ของพวกบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์นักคอมพิวเตอร์การทำงานในเน็ตเป็นไพ่ที่หมายถึงครีเอเตอร์ครีเอทีฟการสร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ผลงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าให้คุณน่ะทุ่มเทจิตใจของตัวเองในการเป็นครีเอเตอร์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอันนี้อาจจะเป็นได้ทางด้านศิลปะก็ได้นะเป็นนักปั้นเป็นทำเว็บไซต์ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบลายผ้าออกแบบฉลากสินค้างานสร้างสรรค์งานที่มันเป็นงานสร้างสรรค์คุณสามารถทำได้ transformation you use the power of love to move thought illusion and shift into awareness มันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์อ่ะทรานส์ฟอร์เมอร์ก็คือรถยนต์แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นั่นก็คือว่าในเดือนเมษายนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณน่ะต้องมาบูรณาการทุกอย่างปรับปรุงตัวเองให้สวยขึ้นดีขึ้นปรับปรุงตัวเองทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือร่างกายภายในก็คือการปรับปรุงจิตใจค่ะมาดูใบสุดท้ายนะคะVision วิสัยทัศน์ No matter what you see the biggest picture of a lover just universe ให้คุณน่ะมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการใช้ชีวิตนะให้คุณน่ะมีเหมือนกับมองโลกในแง่ดีก็ได้นะคือให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการใช้ชีวิตและในเรื่องความรักทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่ดีหากสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เราเจ็บช้ำสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีเพราะมันสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและสอนให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมนุษย์เราเรียนรู้ที่จะฉลาดขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตจากการทำผิดพลาดมากกว่าการทำถูกเราใช้ชีวิตเนี่ยเราตัดสินใจเรื่องต่างๆมากมายเรามักจะจำได้แต่เรื่องที่เราทำผิดเรื่องที่เราตัดสินใจถูกเรื่องที่เราคบเพื่อนถูกเรื่องที่เราฉลาดเรื่องที่เราใช้สติปัญญาเอาตัวรอดมาได้เรื่องที่เราเนี่ยมีไหวพริบดีเนี่ยเราจะจำไม่ค่อยได้เราจะไปจำได้เรื่องที่เราถูกแกล้งถูกบูลลี่ถูกหลอกเจอแบบเจอเขาแกล้งอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูคำแนะนำด้วยไพ่นางฟ้าพายผีเสื้อค่ะบอกแล้วดู some research you need more information about still chan look into flutter before ไพ่บอกว่าทุกอย่างที่คุณต้องการจะรู้เนี่ยให้หาความรู้จากหนังสือเหมือนกับว่าทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้เนี่ยให้คุณหาความรู้จากหนังสือหรือถ้าเป็นยุคนี้ก็คือจาก Google
จาก Google จากห้องสมุดประชาชนทุกอย่างที่คุณน่ะต้องเรียนรู้นะไพ่ใบนี้หมายถึงการเรียนต่อการหาความรู้การเข้าห้องสมุดการเข้า Google เพื่อหาความรู้ไพ่อยากให้คุณเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนให้มากค่ะคุณยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยการศึกษาคือบันไดสู่ความสำเร็จกรุณาอย่าทิ้งถึงเราจะเที่ยวถึงเราจะเกเรแต่กรุณาอย่าทิ้งเรื่องการศึกษาค่ะ Emotion Healing คุณมีพระแม่ดูแลนะตัวคุณน่ะมีพระแม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลท่านเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยนะemotional plane you receive new blessing and love ท่านเนี่ยจะช่วยให้คุณสมหวังในความรักท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณเนี่ยสมหวังในความรักและความเจ็บปวดของคุณนะ emotion plane ก็คือความเจ็บปวดทางด้านอารมณ์ของคุณเนี่ยจะหมดไปด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบารมีอำนาจบารมีจากพระแม่เนี่ยจะทำให้ความทุกข์ในจิตใจความเจ็บปวดในจิตใจของคุณเนี่ยมันมาลายหายไปค่ะลูกสาวค่ะ daughter the answer your question involve your daughter เนี่ยมีปัญหาอะไรอ่ะคุณปรึกษากับลูกเช่นนะไพ่ใบนี้คือเหมือนกับว่าสมมติป้าป๋าตอนนี้ป้าป๋าตกงานแล้วป้าป๋าไม่รู้ว่าป้าป๋าจะไปทำงานอะไรคุณลองถามลูกสาวคุณดูอ่ะเด็กจะให้คำตอบที่ถูกต้องนะป้าป๋าทำพิซซ่าอร่อยป้าป๋าขายพิซซ่าหรืออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าหากตัวคุณน่ะมีปัญหาชีวิตให้คุณถามผู้หญิงถามลูกสาวหลานสาวก็ได้นะดอทเธอร์ถ้าคุณมีปัญหาชีวิตอยู่ณเวลานี้เนี่ยให้คุณขอความช่วยเหลือจากลูกสาวหลานสาวหรือถ้าคุณน่ะกำลังคิดไม่ตกในเรื่องงานเนี่ยลองขอคำปรึกษาจากเด็กผู้หญิงดูนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามที่จะบอกกับคุณนะคะทีนี้เรามาดูขยายกันนะคะเรามาดูบทสรุปชีวิตของคุณด้วยไพ่ชุดจุดเทียนนะคะคุณน่ะเป็นพวกชอบเล่นกับไฟนี่คือการเล่นกับไฟเนี่ยคนที่ชอบเล่นกับไฟนะคนที่มันชอบเล่นกับไฟนะเนี่ยนะในท้ายที่สุดนะในท้ายที่สุดน่ะไฟมันก็จะไหม้เวอร์ผู้ชายดีๆไม่ชอบไปเล่นกับไฟผู้หญิงดีๆไม่คบไปคบผู้หญิงร้ายๆนั่นแหละเหมือนกับว่าคุณน่ะไม่เลือกคบเพื่อนคุณกำลังเล่นกับไฟชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษอ่ะขอให้รู้ตัวไว้ว่าณขณะนี้นั้นอยู่อ่ะเล่นกับไฟชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษขอให้รู้ตัวไว้ว่าอยู่อ่ะเล่นกับไฟคุณคบเพื่อนไม่ดีคบแฟนไม่ดีให้ระวังอันตรายที่จะตามมานี่คือสิ่งที่ไพ่เตือนนะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกว่าให้คุณนะนี่คือเป็นรูปคนอะหยอดกระปุกสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกว่าหากช่วงไหนคุณหาเงินได้เยอะกรุณาแบ่งเงินสัก 20% ออมเพื่อที่ช่วงที่คุณไม่มีตังค์คุณจะได้ดึงเงินที่คุณออมอะมาใช้กรุณาเห็นคุณค่าของการออมเงินด้วยค่ะนี่เลยคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะคุณมีความสุขกับการเอาชนะคุณเป็นคนชอบเล่นไมค์เกมคุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันแบบต้องเอาชนะให้ได้อะไรแบบเนี้ยและคุณก็จะแพ้เมื่อคุณคิดอยากจะเอาชนะเมื่อนั้นคุณก็จะแพ้เข้าใจมั้ยเมื่อคุณคิดอยากจะเอาชนะเมื่อนั้นคุณก็จะแพ้เรามาดูอีก2ใบนะคะคุณเป็นคนที่แบบชอบทดลองทางวิทยาศาสตร์อ่ะเหมือนกับบอกได้เลยว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะอาจจะเป็นพวกชอบเล่นเกมชอบเล่นไมค์เกมแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบเล่นกับไฟ
อยากรู้เป็นคนที่แบบอยากรู้อะไรบางอย่างเหมือนกับว่าคุณอยากรู้ว่าถ้าคุณน่ะคบกับคนคนนี้แล้วมันจะดีไหมเหมือนคุณเป็นคนที่แบบอยากรู้อยากเห็นเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนที่ใจกล้านะคะใบสุดท้ายนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบเอาชนะค่ะคุณเป็นคนที่แบบชอบลองดีอ่ะเป็นคนชอบลองดีแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณก็สามารถเอาชนะได้แบบฟุกๆเหมือนกันในบางครั้งนะคุณก็เอาชนะได้แบบฟุกๆและในบางครั้งเนี่ยคุณก็โดนกรรมการไล่ออกจากสนามเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความแบบชอบเอาชนะอยู่ในตัวลึกๆในจิตใจอ่ะลึกๆภายในจิตใจของคุณนี้เนี่ยคุณคิดอยู่เสมอนะคุณน่ะคิดอยู่เสมอเลยนะว่าฉันน่ะจะต้องเอาชนะคนคนนี้ให้ได้ถึงฉันจะแพ้ก็แพ้ไปวันนี้ฉันแพ้แต่พรุ่งนี้ฉันก็จะชนะได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามค่ะก็ยังไงฝากนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะช่วยกด Subscribe แล้วก็กดที่รูปตัวกระดิ่งให้ด้วยนะคะ